สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยช่องคนเมืองทองนะครับก็ด้านหน้านะครับเราไม่ต้องพูดถึงอะไรมาเป็นชุดแบบแฮปปี้มิลนะครับผมก็จากแม็กนะครับผมก็รอบนี้นะครับเป็นของนะของเล่นแบบที่แถมมานะจากแม็กนะจะเป็นแบบร่วมกับทางมาริโอนะครับผมก็เริ่มนะครับผมจัดจำหน่ายเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานี่ครับจะมีอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับผมแล้วก็จะออกทีละสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ2ตัวนะครับสัปดาห์แรกสัปดาห์นี้ครับก็จับแล้วครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าสัปดาห์แรกครับเป็นตัวอะไรผมไปแกะกันเลยครับนี่สั่งมาทั้งหมด2ชุดนะครับ2กล่องแกะเลยนี่ครับผมกล่องแรกครับนี่มาริโอนะผมขี่รถนะครับส่วนอีกกล่องนึงนะครับนี่ครับจะเป็นตัวลิงนะครับผมนี่ครับถือขังอยู่นะครับแล้วก็ด้านในครับชุดเราจะได้เป็นนี่ครับมีแอปเปิลมาให้นะครับผม1ถุงนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับน่าจะไม่เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูแล้วกันนะครับมันจะมีแบบมีแฮมเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็มีพวกไก่พวกอะไรเนี่ยให้เราเลือกว่าจะเอาอะไรครับนี่ผมเอาแฮมเบอร์เกอร์ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะผมมีเรียกว่าเป็นแอปเปิลนะครับแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์เหมือนกันครับนี่ครับเราเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับเรามาพูดถึงนี่ดีกว่าผมนี่ตัวเป็นเมนหลักนะครับของเซตนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูเลยครับเริ่มตัวที่1กันดีกว่านะครับแกะนี่อันนี้เป็นตัวมาริโอ้นะครับผมตัวรถหน้าถุงครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าเท่าที่จับดูนะครับบริเวณด้านล่างเนี่ยมันจะมีเหมือนเรียกว่าเหมือนลูกกลมๆนะลูกกลมๆเหมือนคล้ายๆเหมือนเมาส์นะครับเนี่ยก็มันสามารถที่จะเลื่อนไปด้านไหนก็ได้นะครับผมตัวด้านข้างเนี่ยครับมันไม่ใช่มันเป็นล้อนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะขยับได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นกว้างๆอยู่แบบนี้ครับก็ลูกเล่นก็เท่าที่ดูแล้วจะไม่มีอะไรนะครับมันแค่มีแบบลูกกิ้งนะครับผมอยู่ด้านล่างเป็นกลมๆแบบนี้นะครับผมนี่ก็น่าจะวิธีการเล่นคิดว่าก็จะถลายไปถลายมาแบบนี้นะถัดมาครับผมเนี่ยตัวหนึ่งนี่เป็นตัวลิงนะครับผมก็ลูกเล่นเนี่ยมันจะมีตัวเลื่อนด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมครับเราสามารถเลื่อนแบบนี้ครับแล้วก็แขนลิงนะผมมันจะขยับแบบนี้แบบนี้เลยลูกเล่นก็ประมาณนี้ครับลูกเล่นวางได้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับเท่าที่ดูมันเหมือนจะมีฐานมาให้นะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่มีฐานแถมมาให้นะครับแต่มันก็ยืนได้นะครับเนี่ยพอเอามายืนมันก็ยืนได้นะครับรายละเอียดดีเทลก่อนเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็มีตำหนิอยู่บ้างนะครับเนี่ยตรงบริเวณปากแล้วก็มีลงสีที่มันแบบดูไม่ค่อยแบบจะเนียนเท่าไหร่นะครับผมก็เซตนี้นะผมจัดมาในราคาที่คือผมไม่เข้าใจนะครับตรงที่โฆษณาไว้เนี่ยเขาเขียนว่า99บาทครับแต่ว่าไปซื้อจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ราคา109บาทนี่เอาบินให้ดูครับนี่ครับเห็นไหมเอ่ยพอไปซื้อจริงเนี่ยมันจะ109บาทอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไม109บาทยังไม่ได้ถามพอดีฝากเข้าซื้อนะครับผมเดี๋ยวว่าจะเข้าไปสอบถามทางแม็กอีกทีนึงครับว่าทำไมมันถึง109บาทแต่ว่าโฆษณาไว้ว่า99บาทใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกให้ผมละกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าทำไมมันถึง109บาทหรือว่ามันขึ้นอยู่กับของที่เราเอาอย่างเช่นพวกเบอร์เกอร์พวกไก่อะไรนะครับไม่รู้ว่าเอาเป็นไก่เป็นอะไรเนี่ยจะถูกจะเป็น99หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับใครมีข้อมูลก็มาบอกเพื่อนๆให้เราได้รู้แล้วกันนะว่า
ทำไมนะมันถึงราคานี้ไม่รู้ว่าใครได้ราคานี้หรือเปล่าแบบผมหรือเปล่านะผมหรือว่าได้สอบถามทางพนักงานหรือเปล่านะผมโอเคอันนี้ผมไม่รู้นะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะผมโอเคก็คลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยวเรารอติดตามในรู้สึกว่าของจะมาวันศุกร์ที่จะถึงนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คอีกทีนะว่าตัวถัดไปนะครับจะมาหรือเปล่านะครับจะเป็น2ตัวนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็นี่ครับก็จากกันไปสำหรับตัวมาริโอลิงนะผมนี่ก็น่ารักดีครับผมขนาดก็เนี่ยเทียบกับมือก็น่าเก็บสะสมนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องเราคนเมืองทอยผมไว้เจอกันในคลิปหน้าของผมไปแล้วครับเจอครับสวัสดีครับ